ความสุขขอความเจริญขอความดีมีแก่ท่านผู้รับชมทุกๆท่านนะวันนี้มาอยู่ยังวัดเสาชะโงกนะวัดเสาชะโงกวันนี้ได้จัดงานในการเก็บอัฐิของหลวงพ่อพระครูหลวงปู่นะพระครูนันทธีราจารย์หรือว่าหลวงปู่เหลือที่เรารู้จักกันทางวัดนะมีความประสงค์ว่าจะจัดระเบียบนะของวัดและส่วนสำคัญที่สุดก็คือต้องการจะรวบรวมอัฐิของหลวงพ่อนั้นมาให้บุคคลที่ผ่านไปผ่านมาได้กราบได้ไหว้ถ้าเห็นทางด้านหลังตรงนี้ก็จะมีมณฑปนะแล้วก็มีโต๊ะหมู่ที่เตรียมไว้สำหรับการวางอัฐิของหลวงพ่อไว้ให้คนได้มากราบมาไหว้มาบูชาแต่เนื่องจากว่าสิ่งที่จัดทำเนี่ยก็มีคำเล่าลือหรือว่ามีเสียงบุคคลพูดกันหนาหูว่าในนั้นอาจจะมีของมีค่าหรืออาจจะมีของที่หลวงปู่ได้สร้างได้ทำไว้บรรจุเพื่อความโปร่งใสเพื่อความสะอาดแล้วก็เพื่อที่ทุกคนจะได้รู้ร่วมกันทางคณะกรรมการวัดโดยมีท่านเจ้าอาวาสนะพระครูนันทธีรานุวัฒน์นะได้เป็นประธานแล้วก็ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าเราจะทำให้โปร่งใสก็ได้เชิญประธานสงฆ์ก็คืออาตมาภาพนะพระครูสุตตะธรรมพรรองเจ้าคณะจังหวัดนะฉะเชิงเทราแล้วก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานฝ่ายคารวาสท่านนายอำเภอและกรรมการวัดทั้งหมดนี้มารวมกันแล้วก็มาดูทุกขั้นตอนในการที่จะลื้อย้ายนะเจดีย์เก็บอัฐิของหลวงปู่นะเพื่อจะนำไปบางส่วนนะก็คือเจดีย์เนี่ยจะนำไปไว้ในสำนักปฏิบัติธรรมและส่วนโถอัฐิจริงๆนั้นจะนำมาให้ลูกศิษย์ลูกหาลูกผู้ที่เคารพได้กราบไหว้เราก็เลยได้จัดทำสิ่งนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันนี้นะจุดสำคัญเลยหรือว่าวัตถุประสงค์จริงๆก็คือต้องการอยากจะย้ายแล้วก็เคลื่อนย้ายอัฐิของหลวงปู่มาให้กราบไหว้ประการหนึ่งจะเก็บไว้อีกส่วนหนึ่งและที่สำคัญก็คือต้องการทำให้เกิดความบริสุทธิ์เกิดความสะอาดไม่ว่าท่านใดรู้ได้ว่าเราได้ทำอย่างนี้จะได้ไม่มีความเครือบแคลงสงสัยตอนนี้นะทางวัดเสาชะโงกเนี่ยท่านเจ้าอาวาสนะพระครูนันทธีรานุวัฒน์นะท่านได้จัดทำรูปหล่อของหลวงพ่อ
องค์ใหญ่มากเรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้แล้วก็มีฐานด้านล่างเนี่ยเป็นสถานที่ยกสูงขึ้นนะมีเป็นอาคารท่านก็จัดทำไว้หากเราเห็นทางด้านหลังของอาตมาตรงนี้นะก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆกับมณฑปนะเป็นมณฑปสำหรับเก็บอัฐิธาตุของหลวงปู่เพื่อคนที่มากราบมาไหว้รูปเหมือนมาปิดทองแล้วเนี่ยก็จะได้มากราบไหว้ตรงนี้ได้นะเสริมด้วยว่าเมื่อสักครู่นี้คนที่มาร่วมงานเนี่ยถามว่าได้อะไร1ก็คือได้เห็นได้เป็นพยาน2ได้เห็นอัฐิธาตุจริงๆของแท้จริงและใกล้ชิดเพราะว่าเมื่อเราเปิดเราเก็บเรียบร้อยแล้วคนก็เข้ามากราบนะมากราบแล้วก็อาจจะมาถ่ายภาพเก็บไว้เพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนก็แล้วกันถ้าท่านที่ผ่านไปผ่านมานะมากราบรูปหล่อหลวงพ่อเหลือแล้วก็มากราบอัฐิธาตุซึ่งถือว่าเป็นอุดมมงคลท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็มีโอกาสนะเข้าไปในกรุงเทพไปร่วมพิธีกรรมทางด้านศาสนาการปลุกเสกในระดับของวังเลยก็ว่าได้นะเพราะฉะนั้นหากมีโอกาสมาแล้วขอเชิญก็แล้วกันฉะนั้นความเป็นสิริมงคลความดีสิ่งดีๆย่อมเกิดขึ้นปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังครมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาถือว่าเป็นอุดมมงคลหลวงปู่เหลือถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์เป็นพระมหาเถระซึ่งทรงคุณธรรมทรงความรู้ทรงสิ่งดีๆไว้มากมายเป็นที่เคารพนับถือของคนสมัยก่อนจนกระทั่งคนปัจจุบันการที่เราได้มากราบมาไหว้มาบูชาถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งความสุขความเจริญความดีความเป็นผู้ปลอดทุกข์ปลอดโศกปลอดโรคปลอดภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละเจริญด้วยความดีสิ่งดีๆทั้งหลายจงมีแก่ญาติโยมทุกๆคนเทอญ งานวันนี้เป็นงานนำอัฐิพระครูนันทธีราจารย์ออกจากเจดีย์เพื่อมาประดิษฐานณวิหารพระครูนันทธีราจารย์ซึ่งมีหลวงพ่อเหลือองค์ใหญ่นั้นประดิษฐานอยู่นะฮะคือเราได้นำอัฐิของท่านมาบรรจุณสถานที่นี้เพื่อให้เป็นขอบเขตแล้วก็ให้เรียบร้อยสวยงามนะในวันนี้เพราะว่าอัฐิหลวงพ่อเหลือเนี่ยไม่สามารถที่มีใครจะเปิดอัฐินั้นได้คืออาตมากับคณะกรรมการจึงขอให้มีการเปิดอัฐิเจดีย์หลวงพ่อเหลือเกิดขึ้นเพื่อนำมามีความสำคัญคือวัตถุประสงค์หรือของที่อยู่ในเจดีย์นั้นมีความสำคัญมีความสำคัญเพราะว่าเป็นของเก่าซึ่งเหล่านั้นจะต้องหน่วยงานทุกหน่วยไม่ว่าจะเป็นทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมนะฮะให้มาร่วมกันเป็นสักขีพยานจึงมีความสำคัญมากในวันนี้จริงๆแล้วอัฐิของท่านเนี่ยก็คือนำมาประดิษฐานณที่นี้ที่เดียวนะในวันที่19เนี่ยเราก็จะนำอัฐิของท่านนั้นแห่รอบจังหวัดฉะเชิงเทรานะแห่รอบจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ววันที่20เราก็จะบรรจุประดิษฐานณบุษบกที่เรานั้นได้เห็นอยู่ณที่นี้นะเพื่อให้โยมทุกสารทิศนั้นได้มากราบไหว้นะฮะประวัติของพระครูนันทธีราจารย์นะเป็นประวัติคร่าวๆหรือย่อๆพระครูนันทธีราจารย์นี้เป็นอดีตเจ้าวาดรูปที่5ของทางวัดสาชะโงกนะฮะช่วงนั้นวัดสาชะโงกมีความเฟื่องฟูและมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยบารมีหลวงพ่อเหลือที่เป็นเจ้าวาดมาในด้านเครื่องรางของขลังหรือในด้านช่วยประเทศชาติสร้างของขลังแล้วก็ออกไปรบในสมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็หลวงพ่อเหลือนี้มีคุณเป็นอเนกอนันต์คือว่าท่านนั้นได้สอนวิปัสสนาหรือรักษาญาติโยมด้วยยานะฮะจริงๆงานวันนี้เป็นสิริมงคลมากเพราะว่าเรานั้นไม่เคยเห็นอัฐิหลวงพ่อเหลือมาก่อนเลยแล้วก็พระที่บรรจุไว้ด้านในหลายร้อยองค์มาก
ซึ่งเป็นสิริมงคลซึ่งเรานั้นไม่เคยได้เห็นมาก่อนได้ยินแต่เขาว่ามาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นวันนี้ได้มาเห็นของจริงถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแล้วต่อไปก็จะได้นำมาบรรจุณสถานที่นี้ให้โยมที่มีความศรัทธาในหลวงพ่อเหลือหรือพระครูนันทธีราจานั้นได้มาสักการะทุกสารทิศนะฮะแล้วก็วิหารหลังนี้ก็จะเปิดให้โยมนั่นได้เข้ามาชมมาสักการะชมบารมีหลวงพ่อเหลือนั้นได้ตลอดไปก็ขอเชิญชวนญาติโยมทุกท่านได้มาขอพรนะขอพรกราบหลวงพ่อเหลือขอพรให้มีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้นะก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านทุกคนได้มากราบสักการะกราบไหว้ณวัดสาวชะโงกแห่งนี้นะฉะเชิงเทราก็ถือว่าโยมทุกท่านทุกคนที่มาร่วมขบวนแห่ก็มีความปลาปลื้มยินดีปิตินะอาตมาภาพก็ไม่นึกว่าโยมที่จะมาร่วมนั้นมาหลายคันมามากมายก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลอย่างยิ่งซึ่งเมื่อวานนี้การเดินทางอะไรก็สะดวกราบรื่นไปหมดทุกที่ทุกทางนะแล้วการที่เราไปแวะที่วัดหลวงพ่อพุทธโสธรคือได้ขอบารมีหลวงพ่อเหลือนั้นได้กราบสักการะบารมีหลวงพ่อพุทธโสธรนะซึ่งหลวงพ่อพุทธโสธรนั้นมีบารมีมากกว่าหลวงพ่อเหลือและเป็นพระพุทธคู่บ้านคู่เมืองและบารมีของพุทธโสธรนั้นมีเทวดาคุ้มครองมากจึงได้เชิญญาณของหลวงพ่อเหลือหรืออธิษฐานหลวงพ่อเหลือนั้นได้กราบสักการะที่วัดหลวงพ่อพุทธโสธร1นาทีนั้นที่เรานั้นได้เห็นภาพบรรยากาศทุกส่วนนะก็ถือว่าการที่แห่ไปเป็นวงกลมถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเมื่อเกิดที่ศูนย์ก็ต้องจบลงด้วยที่ศูนย์เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะอยู่คงทนแน่นอนเกิดมาด้วยศูนย์ก็ต้องกลับไปด้วยศูนย์ทางนั้นโยมที่ได้มาร่วมแห่แล้วก็โยมที่ได้อนุโมทนาอยู่ข้างๆทางนะฮะแล้วก็โยมที่ร่วมทําบุญที่วัดหลวงพ่อพุทธโสธรนะมีความศรัทธามีความเลื่อมใสก็ได้ร่วมทําบุญแต่ละครั้งหรือเห็นโยมแต่ละครั้งนั้นอาตมาก็ขนพองสยองกล้านะในความปิติยินดีที่โยมนั้นได้มีความศรัทธาเลื่อมใสในหลวงพ่อเหลือนะฮะ
ครับผมนายมนพก้าววงนุกูลนะครับเป็นไวยาวัชกรวัดสาวชะโงกวันนี้รู้สึกว่าดีใจมากที่มีขบวนแห่ของหลวงพ่อเหลืออัฐิพ่อเหลือนะครับโดยการนำของท่านเจ้าวาดพระอาจารย์ธีรศักดิ์นะครับรู้สึกว่าได้ความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดีโดยเฉพาะรปภ.หรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความดูแลเป็นอย่างดีเพราะว่าขบวนแห่นี่มันมากแล้วก็มีรถมากเป็นขบวนยาวมากถ้าไม่ได้เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องเส้นทางแล้วคิดว่าลำบากมากการเดินทางเส้นทางวันนี้ก็ใช้เวลาถึง2ชั่วโมงกว่าจากวัดสาวชะโงกออกไปยังวัดโสธรแล้วก็วนมาบางค้าแล้วก็กลับมานี่ใช้เวลาก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็มันเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าอาทิหลวงพ่อเหลือเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์มากแม้แต่ทุกคนไปเนี่ยบอกว่ามีความตื่นเต้นแล้วก็เรียกว่าขนลุกเลยว่างั้นเถอะมีความรู้สึกที่ดีๆก็ขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่มาร่วมกันนะครับมาภาพก็พระครูนันทธีรานุวัฒน์เจ้าคณะตำบลเสม็ดเจ้าวัดวัดสาวชะโงกวันนี้ก็ถือว่างานนั้นเรียบร้อยไปได้ด้วยดีราบรื่นร่มเย็นเพราะบารมีหลวงพ่อเหลือวันนี้ก็เป็นวันที่เราได้บรรจุเชิญอัฐิหลวงพ่อเหลือนะฮะขึ้นประดิษฐานยังบุษบกณวิหารพระครูนันทธีราจารย์นะฮะ
วิหารใหม่ของหลวงพ่อเหลือถือว่างานวันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลอันยิ่งเพราะว่าบารมีหลวงพ่อเหลือนั้นมากมายนะฮะด้วยบารมีของท่านด้วยบุญของท่านที่ท่านนั้นได้ทำเอาไว้นะได้สะสมเอาไว้เพราะฉะนั้นงานในวันนี้ก็มีการทำบุญอุทิศให้ทักษิณานุปาทาน40รูปแล้วเจริญพุทธมนต์20รูปนะก็ถือว่างานวันนี้ราบรื่นไปได้ด้วยดีนะเพราะว่าด้วยบารมีของหลวงพ่อเหลือเพราะฉะนั้นงานในวันนี้ถือว่าโยมทุกท่านทุกคนมีความปิติมีความยินดีมีความร่าเริงนะที่วัดสาชะโงกนั้นได้สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาและได้อัญเชิญอัฐิหลวงพ่อเหลือพระครูนันทธีราจานั้นประดิษฐานณที่นี้โยมที่มาก็ต่างชื่นชมยินดีในบารมีหลวงพ่อเหลือแล้วก็วิหารหลังใหม่แห่งนี้นะถือว่ามีความงดงามสวยงามมากความประทับใจก็คือวิหารหลังนี้กว่าจะสร้างมาได้ขนาดนี้ไม่ใช่ของง่ายเราต้องร่วมใจกันรวมพลังกันไม่ใช่แค่อาตมารูปเดียวคณะกรรมการชาวตำบลสาชะโงกนั้นได้ร่วมกันสร้างวิหารหลังนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะรูปเหมือนหลวงพ่อเหลือองค์ใหญ่ไม่ใช่ของง่ายนะการที่จะสร้างอะไรใหญ่ๆนะต้องด้วยบุญบารมีของครูบาอาจารย์แล้วก็อดีตเจ้าวาดปัจจุบันองค์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นการสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นมีความปิติปราบปลื้มนะที่ได้สร้างวิหารหลังนี้แล้วก็หลวงพ่อเหลือองค์ใหญ่ขึ้นมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นบารมีหลวงพ่อเหลือพระคุณนันทธีราจารย์ก็ขอบารมีของพระคุณนันทธีราจารย์ญาณหลวงพ่อเหลืออดีตเจ้าวาดทุกรูปเหล่าเทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาอยู่ณสถานที่นี้โยมท่านใดที่ดูรายการนี้ชาวตำบลสาชะโงกโยมที่มาสักการะทุกทิศทุกทางนะฮะที่มางานบรรจุอัฐิพระครูนันทธีราจาหรือหลวงพ่อเหลือก็ขอให้บารมีของท่านนั้นจงปกปักรักษาทุกท่านทุกคนที่มาในงานให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองแคล้วคลาดจากอุปสรรคปวดปัสสาวะอันตรายทั้งหลายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงและขอให้ทุกท่านทุกคนนั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ดังบารมีชื่อหลวงพ่อเหลือทุกท่านทุกคนเทอญ